เดี๋ยวทำไมจะทำอีกนะโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะสวัสดีแม่เอาบางคนปฏิสิมนะคะทักทายภาษาเขมรเหมือนเดิมวันนี้เขมรก็คือเอาเมนูพิซซ่าเวียดนามมาฝากเพื่อนๆเนาะเป็นเมนูที่แป้งบางกรอบดีมันไม่หนามากเนาะแล้วก็ออกแบบหน้าตาเองได้หมดเลยว่าเราจะท็อปปิ้งหรือโรยหน้าอะไรก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทำกันฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเขมรแล้วก็ฝากกดติดตามเพจเค้กเบเกอรี่และสูตรอาหารง่ายๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้กันในวันนี้ไรซ์เปเปอร์หรือว่าเรียกเป็นแผ่นเมี่ยงคนฝั่งเมืองนอกอาจจะเรียกแผ่นปอเปี๊ยะสดก็ได้นะนี่ค่ะเป็นยี่ห้อตรากุหลาบมาถึงเมืองนอกมาดูกันในจานว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือจะเป็นเม็ดของข้าวโพดเนาะตามด้วยปูอัดเส้นๆที่ฉีกเรียบร้อยแล้วตามด้วยปลาหมึกค่ะอันนี้จะเป็นพริกหยวกคละสีมาเนาะจะดูสวยงามดีต่อด้วยอันนี้เดี๋ยวแม่ให้เพื่อนๆได้ดูอันนี้จะเรียกเป็นชีสติ๊กนี่ค่ะชีสติ๊กหน้าตาเขาแบบนี้แม่ก็คืออาหารมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณสมบัติของชีสที่จะทำให้เวลาทำอาหารแล้วชีสยืดเนาะจะเรียกเป็นมอสซาเรลล่าชีสตัวนี้ก็คือยืดให้แต่ว่าจะไม่เยอะเท่านะมาต่อด้วยตรงเนี้ยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ตรงนี้จะมีพริกเผาเนาะถ้าเด็กๆไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ตามด้วยเนยค่ะเนาะไม่มีไม่เป็นไรนะเสร็จแล้วแม่ก็คือมีมายองเนสเนาะตามด้วยซอสพริกสีราชาไว้สำหรับตกแต่งหน้าตาเนาะสองอย่างนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะจะตีไข่ไปเลยเนาะรอให้กระทะเขาร้อนจัดเนาะเราจะใส่แผ่นปอเปี๊ยะไปเลยค่ะหรือเรียกเป็นแผ่นเมี่ยงเนาะใส่ไปเลยจากนั้นไม่งั้นเขาจะกรอบแล้วก็เขาจะแตกหักได้ง่ายเสร็จแล้วแม่มาใส่ไข่ลงไปเลยพยายามเกลี่ยไข่อย่าให้เขาล้นออกมาเนาะแผ่นเมี่ยงที่แม่ใช้วันนี้มีขนาดอยู่ที่22เซนเนาะก็จะพอดีกันกับกระทะของแม่เลยนะเนี่ยยังไม่ล้นค่ะตอนนี้เราเห็นเขาทำเราก็อยากกินมั่งเราก็ต้องลองดูเตาไม่มีเราก็อยากลองไข่เขาเริ่มสุกแล้วเนาะแม่ตักเนยใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่พริกเผาต่อนะบางคนไม่ใส่เนยก็ได้นะจะบอกว่าแผ่นหนึ่งนี่คืออิ่มไปเลยเพราะว่าเครื่องหนักมากไข่หนึ่งฟองแล้วก็เครื่องอย่างอื่นจัดเต็มอีกตอนนี้เนยละลายแล้วเนาะจะมาใส่พริกเผาไปเลยค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะแผ่เขาอีกค่ะได้นะเรียบร้อยเดี๋ยวแม่จะมาใส่ทุกอย่างลงไปเลยเนาะเริ่มต้นที่ข้าวโพดก่อนเลยโรยข้าวโพดลงไปค่ะตามด้วยปูอัดเลยค่ะใส่ปลาหมึกไปพริกเลยค่ะจากนั้นก็คือจะมาใส่ชีสที่หั่นเรียบร้อยแล้วตกแต่งหน้าตาไปเลยค่ะเขาน่ากินมากยังไม่สุกนะเนี่ยเดี๋ยวแม่จะใช้ฝาเนาะช่วยปิดเขาไปเพราะว่าชีสเขาจะได้นิ่มแป๊บเดียวเราก็คือจะตักเขาออกแล้วมาดูกันว้าว
โอเคแล้วชีสคาเมลละลายแล้วจะมาใส่มายองเนสไปเลยค่ะแม่ขอย้ายออกก่อนนะเริ่มไหม้ละใส่มายองเนสตามชอบได้เลยค่ะตามด้วยซอสพริกศรีราชาถ้าของเด็กๆใส่เป็นซอสมะเขือเทศให้เขานะวันนี้คแมม้วนครึ่งเดียวพอเนาะเพื่อนๆ นี่ค่ะเพราะว่าเขาจะกรอบมากไปค่ะเดี๋ยวไปจัดใส่จานกันนี่เลยค่ะป้าไปดูกันค่ะมาดูแผ่นนี้กันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแม่จะทำอีกนะกรอบมากว้าวว้าวมากยังร้อนๆอยู่แนะนำให้กินตอนที่เขากรอบๆอยู่เนาะยังร้อนๆอยู่ค่ะมาดูกันร้อนมือโอ้ my goodness เพื่อนเดี๋ยวทำไมจะทำอีกนะโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะชีสเยิ้มๆอันนี้เป็นชิ้นที่ม้วนไม่ได้เดี๋ยวทำไมจะทำใหม่แล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะก็คือต้องทำปกคลิปด้วยก็เลยจะต้องทำใหม่อันนี้ขอชิมหน่อยอร่อยอยู่นะแต่ว่าเราต้องทำเลยแล้วก็กินเลยเพราะว่าเขาจะกรอบให้ถ้าเก็บไว้นานนิดหนึ่งเขาจะไม่กรอบให้แล้วเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของแม่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้อะเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันกับแม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย